ได้ข่าวว่ากำไรกาชาดิเฮ้ยอะไรอ่ะฟิกเป็นอะไรกับกูเนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเป็นเกย์อะไรเฮ้ยเอางี้ขอแบบตึงๆได้ปะฟังแล้วได้เอางี้ไม่เงินอยู่ไหนขอหน่อยโอ้ยไม่มีเงินไปซื้อกระสุนเอางี้เอาเกาะมาแบ่ง500มึงดูดิ350ตัวโอ้กูไม่มีเกาะสักตัวเลยเอางี้ฟังนะเกาะพันตัวจบเอามั้ยไปคุยเอ้ยเดี๋ยวไปคุยกันนะพี่กูมาได้อยู่นะเกาะพันตัวเองถ้ากลับร้านนึงช่างแม่งสภาครับครับตอนนี้เว้ยกูมาสวัสดีครับคุณม็อกสวัสดีครับพี่ปืนขึ้นครับได้ครับเดี๋ยวพี่ติดต่อเขื่อไปแล้วจะบอกเขื่อแล้วครับยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ติดโดนแล้วโอ้มาไม่นานเลยโดนแล้วเนี่ยโดนอะไรก็คุยกันได้เผื่อไม่โดนฟังเลิฟฟังก่อนมาฟังก่อนที่มาจากไหนก็ไม่รู้มาช่วย66โดยการที่ยิงตกจากรถทำให้พวกผมเกมแต่ว่าโชคนั้นเข้าข้างพวกผมมันดันไปเจอโจรที่มาป่วนพวกผมดันเป็น66เมื่อกี้ก็ไปคุยกันที่แลนมาแล้วว่าใช่หรือเปล่าอะไรก็คือเขาบอกว่าเขาอยากเป็นฮีโร่ที่จะช่วยเพื่อนเพราะว่าถึงเขาเป็นโจรเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเพื่อนที่โดนปล้นซึ่งมันล้างตัวเองไม่อยู่นี่ก็เลยแทงกันมาที่แลนแล้วครับเมื่อกี้เย้บอลตั้งโชว์บอลทั้งแสงกันแล้วด้วยครับเย้เราเป็นโจรใช่ไหมดับเบิลเฮดผมเป็นโจรครับแล้วก็ไปปล้นอย่างที่ตั้มเล่าก็คือไปปล้นซิกซิกแล้วคือเขาเรียกพวกเขามาเขาบอกเขาดักแชทกันมาใช่ไหมอ่ะเขามากันเต็มเลยแล้วอยู่ดีอ่ะมีโจรในกลุ่มนึงมายิงผมสกัดให้ซิกซิกกระทืบผมแล้วผมก็เกมแล้วซึ่งผมอ่ะจำเขาได้แล้วผมอ่ะออกคุกมาผมก็มาตามกระทืบเขาซึ่งถูกตัวด้วยครับก็ตามนั้นครับฮัลโหลซิกซิกว่าไงครับเรามีอะไรที่จะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีครับสภาเพราะว่าผมปล้นแถวนั้นอยู่พอดีด้วยโจรกับโจรเจอกันใช่ครับมันจะมองว่าโจรกับโจรเจอกันไม่ได้ครับแต่เขาช่วยแก๊งเขานะโจรมันจะมองว่าโจรกับโจรไม่ได้ครับโจรช่วยแก๊งตัวเองครับอย่างนี้มากสุดได้กี่ใบครับบอกตั้งเราให้ตลอดคือถ้าตีว่าเราเป็นโจรด้วยอ่ะมันก็จะอีกอย่างนึงไงไม่จะมองว่าเป็นโจรด้วยไม่ได้ครับเพราะว่าพอยต์หลักคืออะไรครับเขาก็เป็นโจรแต่เขามายุ่งมึงเล่นเราเป็นโจรนะเขามีเจตนาที่จะช่วยแก๊งตัวเองมั่วหรือเปล่าคนดูคิดว่าไงเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้แบบว่ากลัวพวกผมด้วยควักสวนแทงสวนบัฟกันด่ากันแล้วด้วยครับแทงกันมาแล้วเนาะถูกต้องครับนี่ครับซิกซิกเราคงต้องเล่นเนาะเราก็ส่วนไปแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าครับเราอย่างนั้นกี่ใบกันดีเมื่อไหร่ผมอยากเล่นสัก40ใบแล้วก็มีเงินเดิมพันนะครับเงินเดิมพันคงต้องผมคุยให้ไม่ได้ครับตรงนี้ต้องคุยกันเอาเองว่าไงครับซิกซิกว่าไง40ใบไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปแต่เมื่อกี้แทงสวนทำไมครับมาเมื่อไหร่ดีครับแล้วเราไหวเมื่อไหร่ไหวเท่าไหร่ล่ะซิกซิกถึงไหนแล้ววะไม่รู้40บาทมันมูลค่าอะไรอ่ะเขาเสนอเราสนองไปเลยไหวสุดได้25ใบครับสุดแล้วถ้าเยอะกว่านี้คงเล่นให้ไม่ได้จริงก็เมื่อกี้คุณสวนอ่ะใช่ครับผมสวนแต่ว่าถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะเกินกว่า25ใบก็คงเล่นให้ไม่ได้ครับเล่นให้ไม่ได้ก็จ่ายตังค์มาเว้ยซิกไหวที่25ใบครับพี่สภา
ผมจะเล่น40ครับเพราะว่าเขาทั้งบัฟสมาธิมันเป็นส่วนและอีกอย่างเรื่องมันก็มาจากเขาด้วยเหมือนกันครับไอโบสมาธิตามจริงมันไม่ควรยุ่งด้วยครับกลางไหมหรือแบบตัดใจไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมีคนสภาแคสอ่ะที่ตัดสินเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับได้ครับได้ตอนนี้ถ้าจะคุยกันแยกย้ายคุยกันก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวสภามาเดี๋ยวเรียกถ้าจะคุยกันแยกย้ายคุยกันเลยถึงนี้แหละเยสเราต้องใช้พี่แหลมจะบอกให้นะมันด่ามันด่าเต็มบกกูพูดเลยมันด่าไม่มันด่าพี่เกียร์เต็มบกเลยมันด่ามันด่าพี่เกตเต็มบบเลยพี่เกตกูต้องโดนทุกรอบเลยเออมันด่าพี่เกตอ่ะโดนเรียกพี่กูหมอเกตพี่กูไม่พอใจหรอกเยสเรียกว่าอะไรนะน้องหมอเกตฮัลโหลทำไมไม่ไปหยุดทีมเวอร์วะเฮ้ยใครด่าพี่กูวะบางทีใจดีมากเกินไปมันก็ไม่ได้ครับพี่โต้องมาฟังพี่เขาด่าสุดเกินเมื่อกี้บัฟส่วนโคตรแบบแซ่บหมอโดนตลอดบัฟกูเสียเลยไงอันนี้เราไม่ขอเขาเล่นไม่เหรอตั้มเดี๋ยวรู้ว่าวันนี้เป็นเราอะไรเปล่าสวัสดีครับมีเครื่องขายของปะมีเอวอ่ะมีเครื่องมีพวงอะไรเอ้ยมีเครื่องมีโถงเขาไม่เครื่องไหนพี่เขาส่วนเนี้ยเอลต้องรออยู่เดี๋ยวปลาเดี๋ยวจับเล่นกับเราพี่ผ้าใบนี่แตกไหมยังไม่แตกเนาะไอ้น้องจะเจ้ากันแตกเลยเนี่ยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮัลโหลรับสมัครเท่าไหร่ครับ37ครับแบ่งได้ไหมน้องครับแปดได้ไหมก้นโจนอ่ะหรอแอดหรอไม่ที่ช่วยจะหมดแล้วเจ็ดได้ไหมล่ะผมเข้ามานี่มีเอากี่อันเอาอันหนึ่งครับอยากลองขุดดูสภาครับอัพสภาใช่ไหมครับใช่อย่าพูดขึ้นมาดีอย่าพูดขึ้นมาอะไรทางงานไม่ต้องพูดฮัลโหลครับพี่ตอนครับครับว่าไงน้องเลิฟผมอยากถามว่าถ้าสมมติว่าโจรมันช่วยแก๊งนี่มันผิดไหมพี่แบบว่าเป็นโจรแล้วไปช่วยแก๊งอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ต้องพูดผิดอย่างนี้เป็นโจรแล้วให้แก๊งมาช่วยถูกปะอ๋ออันนี้ผิดใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นโจรใช่อย่างนั้นก็ตีได้ถ้าเป็นแก๊งเรียกโจรมาช่วยนี่ผิดไหมพี่เป็นแก๊งถ้าเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งเป็นอะไรโดนตีแล้วให้โจรมาช่วยทำไมอ่ะมันคนละบทบาทกันนี่ไม่แต่ที่สิ่งที่เกิดคือสิ่งที่สิ่งเขาให้มาช่วยผมเลยไปหนึ่งอะไรนะอะไรนะไม่ผมบอกว่าพี่ก็หาตีพร้อมกันจะได้ไม่เขาถามไม่เมื่อกี้ถามอะไรนะไอเรื่องโจรที่ว่าโจรช่วยแก๊งอ่ะมันเคยเกิดกับแก๊งเรามาก่อนที่พี่โจลิงกับพี่เกตรอบนั้นผมเลยมาถามพี่ตอสว่าสมมติว่าแบบแก๊งอ่ะเรียกโจรอ่ะมาช่วยยิงสกัดให้หน่อยเดี๋ยวเอาไปส่งตอรออะไรอย่างนั้นก็ผิดครับอย่างนั้นก็ผิดไม่คือฟังนะคือมันเป็นโจรมันเป็นโจรที่ช่วยที่ช่วยถ้าเป็นโจรแล้วให้แก๊งมาช่วยก็ผิดเหมือนกันมันก็เหมือนกันอ่ะก็มันซ่าไงถูกป่ะล่ะมันจะมาช่วยเพื่อนกันเองเพราะมันเป็นโจรแล้วมันมาฆ่าโจรแบบเพราะมันช่วยเพื่อนอ่ะผมก็เลยงงแล้วมันจะมาขอมันจะมาต่อรองเลยมันไม่ได้แบบเรียกเพื่อนมาช่วยนะไม่ได้ผมเป็นโจรแล้วมันไม่ได้เป็นโจรมันเป็นโจรแต่มันเป็นโจรแก๊งมันแล้วมันไม่ช่วยเฉยเลยตามเองก็เอาอีกแล้วเอ้ยกันเอาแบบดูเลยดูดันแบบไม่กินใจใครไม่พี่มึงเห็นป่ะสีแดงอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวสีดำจะอยู่กับขาวเองเอาดิหยิ่งหยางเยอะพูดงี้นี่มีพลังเลยนี่โอเคแล้วไอ้ฝาคัตตีนี่ไม่มึงเคยเห็นพี่นี่เปล่าพี่มึงอ่ะลิ้นสองแฉกรู้ดิผมรู้แต่ไม่เป็นไรไปไกลๆตีนี่มาเลยขอโทษพี่ตอนไหนลองอ้าปากหน่อยดิพี่ขอโดนลิ้นไก่หน่อยดิเพื่อนลองอ้าปากหน่อยดิไม่ใช่ลิ้นไก่ลิ้นสองแฉกลิ้นเหี้ยขอโทษเพื่อนฮัลโหลอันนี้สองหัวไม่ได้ฮัลโหลว่าขอฝากพี่เขามีแต่คนรับหลังกูทุกตัวครับกูไม่เคยรับหลังมึงนะเพื่อนเพื่อนสักครั้งเลยกูซื้อพวงมาลัยมาอันละสองล้านคุ้มสองล้านหนึ่งคุ้มมากฉลาดมากสองล้านหนึ่งสามคนแลกเทสลาได้สามคันไม่อีกคันนะสามคันล้อมีสิบอันว้ายสภามืดไปไหนเนี่ยแลกกี่คันดีวะคนดูอียิปต์มาป่ะวันนี้อียิปต์อ่ะฮัลโหลสภาพมืดไปไหนเนี่ย
หลุยหลุยตอดพี่ตอดไม่อยู่อ่ะอีบไม่น่ามาเพื่อนว่าว่าอะไรน่ามาอันนี้ใช่นักล่าเรายิ้มไหมน่ะฮัลโหลครับโอ้ยอันนี้ดูทุก EP เลยบ้างไหมฮะเรานักล่าพี่เลิฟวันนี้แทงอะไรครับพี่เลิฟมาโอ้ยพอก่อนน้องเอออีอีบหน้ามาอยู่เพื่อนอีบไม่มานั่งขออีแมมเลยอีเวนเนี่ยเฮ้ยอย่าขอโทษขอโทษอ้าวถ้ามึงหยิบมีดมามึงซวยนะทำไมโดนกูฟรีนะมีดอ่ะมึงจะมวยโกง NNA ให้กูเลยเนี่ยมันไปไหนจะมีดกูไหมเอามีดกูไหมยิงกูไม่โดนหรอกเดี๋ยวค่อยไปเจอใครโทรมาวะครับพี่บินถอนลงครับเออครับผมอยู่พาอยู่สภาใช่ถูกถึงแล้วพี่ไม่ครับซิกซิกเราว่าไงดีที่ไปคุยกันมา25ใบเหมือนเดิมครับพี่เดี๋ยวเรื่องบูเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันขอเรื่องเวลาหน่อยครับทั้งขอดีมเฮดก่อนว่าเวลาเมื่อไหร่ดีเบเบอุนี่เบเวลาเวลาหมายถึงเวลาตีเหรอครับเริ่มครับเวลาเริ่มครับเริ่มก็ตอนนี้เลยครับตั้มก็ใจร้อนอีกแล้วตอนนี้ไม่ได้ปะขอเป็นใกล้สุดขอเป็นตีหนึ่งได้ไหมขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเคลียร์แล้วเวลาเคลียร์บูก่อนนะครับเอางี้แล้วกันผมสรุปให้ผมรู้แล้วเราขาดกันแค่เรื่องเวลากับการเล่นงั้นเอาเป็นซิกก็อยากได้พรุ่งนี้เอาเป็นพรุ่งนี้ตอนรีแล้วกันครับบูเป็น30บูแล้วกันถ้าเราขอ25ผมว่าน่าจะตรงกลางที่สุดแต่ผมอยากได้40อ่ะครับพี่มืด30นั่นแหละเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรถึงได้แค่30ครับขอแทงถ่วนนะพี่มืดเข้าใจก็แสดงว่าไม่รู้อ่ะพี่มืดลองคิดดีๆพี่มันน่าจะตรงกลางที่สุดแล้วพี่ว่าตรงเนี้ยเพราะว่าถามว่าเข้าใจอยู่ว่าเขาแทงสวนแต่ก็ไม่แต่พี่ต้องมองว่าเรื่องมันเกิดจากเขาด้วยนะครับเรื่องนี้ถ้ากับการผมจับไม่ได้นี่มันผมเสียผลประโยชน์อะดิเข้าใจอยู่แต่ว่าจริงๆเราตั้มมันตั้มมีโปรเทคด้วยทีเนี้ยมันจะมีตรงที่ว่าพี่ต้องพูดอย่างนึงคือตั้มจะโดนสภาปรับอีกนะเท่าไหร่พี่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งไม่เป็นไรครับพี่แล้วขึ้นทีหลังแต่ว่าผมมีโปรเทคผมเป็นหาเรื่องผมโดนปรับด้วยเหรอครับไม่ใช่ว่าถ้าเกิดโดนครับเพราะว่ามันโกเปียทั้งสองฝ่ายใช่ครับล้านหนึ่งอันนี้ครับปรับพี่ก็เลยหาตรงกลางให้ดีกว่าครับ30บูพรุ่งนี้ลุยพี่สตรีมอยู่ครับกลางๆดี35ครับพี่พี่มิ้นเขาบอกว่า25เขาไม่ไหวถูกต้องไหมครับเอาแล้วหมอกูมาแล้วเขาบอกว่า25เขาไม่ไหวเขาไม่เล่นพูดไปพี่จริงๆไม่เล่นมันไม่ได้ครับถูกต้องแต่จริงที่ผมเรียกอ่ะจริงๆผมไม่กล่าวว่าเล่นแค่40นะผมอยากเล่น50 60เลยนะเพราะรอบที่แล้วก็ไม่ได้ตีด้วยซ้ำครับที่ผมเคยมีเรื่องกับเขาอ่ะใช่ผมมองว่าเทียร์หนึ่งถ้ามาตีกันแค่30ใบมันผมมองมันน้อยไปอ่ะขนาดเทียร์ทีฟินเวอร์เขาเตียนยัง50ใบได้เล็กหน่อยอ่ะและอีกอย่างนึงอ่ะเขาผิดด้วยครับ40หรอใช่ครับเพราะผมมองว่าถ้าคนผิดต่อไปอย่างเงี้ยเขาจะมาบอกว่าเออ
ผมไม่ไหวครับผมขอแค่นี้มันไม่ไหวก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกป่ะครับคือเบียร์พวกผมคนใหม่เยอะด้วยครับอันนั้นคือผมไม่รู้แล้วก็ไม่มีของด้วยอืมอันนั้นก็เรื่องของคุณครับอืมคือแล้วพี่ถามว่าเข้าใจอะไรโอเคเพราะถ้าคุณบอกว่าคนใหม่อาวุธไม่ครบอะไรแล้วการเมื่อกี้นะคุณไม่ได้แค่แทงสวนนะคุณก็บัฟพวกผมยับเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวพูดกันแล้วตอนผมไปอ่ะก็คือคุยกันดีๆก็อยากคุยแต่คุณก็ไม่ได้คุยดีด้วยเนี่ยไม่ได้คิดที่จะขอโทษมันก็ตามนั้นแหละครับก็ตีกันแค่นั้นเองผมไปเพื่อที่จะได้รับคำขอโทษแต่ว่าคุณกับพูดแบบนั่นแหละครับก็ตามที่คุณพูดเลยเพราะถ้าเกิดผมอยากตีจริงๆอ่ะผมเรียกสภาตั้งแต่แรกแล้วคือที่ผมไม่ได้แบบว่าอะไรมากเพราะผมเลยไปที่แลนนะเพราะปกติผมเรียกมาที่นี่หมดเพราะผมอยากตีจริงๆแต่เนี่ยคือคุณไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะกลัวหรือจะแบบอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้ต้องการให้กลัวหรอกแต่ว่าเหมือนคุณไม่เข้าใจอ่ะคุยได้ครับมึงหิวเงินไอ้ตั้มมึงดูไอ้นี่พูดอ่ะพี่มืดว่าไงครับตามที่พี่เกดพูดเลยผมว่ามันสมเหตุสมผลครับ40ใบเนี่ยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเอาไปสิมาก็คือว่าจริงๆอะตอนนี้ผมได้บทสรุปแล้วทั้งหมดเลยคือพรุ่งนี้35ใบได้มันได้เท่านี้จริงๆครับแล้วก็ที่ผมไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของโลโจรไปปล้นแล้วโจรมาช่วยแก๊งใช่มั้ยครับอันนี้ผมพูดถูกใช่มั้ยถูกครับนั่นแหละมันเป็นประมาณนี้มันจริงๆมันมีเรื่องของกฎประเทศด้วยว่ามันเกินกุ๊ปอ่ะเนาะเท่าที่เรารู้กันไม่อย่างนั้นมันจะโดนใบอะไรกันแต่ก็เอาไปเล่นดีกว่าไอ้ตรงนั้นนะผมไม่ติดแต่ว่าตอนนี้คือผมแค่รู้สึกว่ามันควร40ใบครับพี่มืดได้สูงสุด35จริงๆต่ำเพราะว่าอะไรครับพี่ผมถามเนี่ยเขาก็เชียร์เดียวกับผมนะเพราะมันก้ำกึ่งเรื่องนี้หมายถึงยังไงครับพี่ก้ำกึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นกรุ๊ป4ใช่ไหมเราไปกรุ๊ป4แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเกินกรุ๊ป4และถ้าเราตกลงกันมันไม่ลงตัวมันจะเป็นเรื่องของใบตรงนั้นผมไม่ติดครับแต่ว่าอย่างตรงเมื่อกี้ที่เรามีปัญหากันที่แลนเนี่ยเราคุยกันไม่ลงตัวแล้วฝั่งเขาก็ด่าผมฝั่งผมก็ด่าเขาแล้วเขาก็แทงสวนสู้กันไปไม่ได้แบบว่ายอมให้แทงแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมันก็คือไฟกันแล้วครับแล้วทีนี้จะพอมาถึงคุยตรงนี้แล้วจะมาบอกว่าของไม่พร้อมคนไม่พร้อมคนเพิ่งมาใหม่แล้วมาพูดว่า25ใบหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ผมฟังมันอยู่ไม่สมเหตุสมผลนะครับเข้าใจไม่งั้นก็ให้เขายอมไปเลยดีกว่าคือไม่พร้อมตอนไหนครับได้ยินครับผมให้เวลาได้นะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วมาตีกัน40ใบอยากได้แบบนั้นไหมซิกที่ซิกไม่ครับหรือว่าถ้าจะเล่น25ใบตามที่บอกผมขอเดิมพันสัก5ล้านก็ได้ครับพูดแบบไม่เวอร์คือจริงๆตรงนี้เราเจรจากันได้ครับคุยกันได้เรียกเลยครับผมพูดชอยไปหมดแล้วแล้วผมก็ไม่ได้พูดเวอร์ตอนแรกพี่เมื่อตัดสินแล้วไม่ใช่หรอครับว่า30ใบคือเมื่อกี้ผมไปฟังเรื่องราวจากสภามาเพิ่มเติมนิดนึงครับครับผมมันใช่ถามว่าเราผิดไหมเราก็ผิดเลยแหละทางซิกตี้ซิกนะถามว่าเราจะเรียกร้องได้ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมเห็นสมควรแล้วกันก็ได้ประมาณนี้35ใบพรุ่งนี้
สิ้นสุดเลยว่ากับถ้าเราไม่พอใจตรงนี้ผมให้เราตกลงกันได้ถ้าเราโอเคทั้งคู่นะแต่ถ้าไม่โอเคทั้งคู่ผมก็ให้เล่นสกอร์นี้เท่านั้นเลยเออคนดูอียิปต์นี่เดี๋ยวแทงในเกมไม่ตีเรื่องนี้ครับพอมีเรื่องค่อยตีทีเดียวอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะผมก็รู้สึกว่ามันผมไม่พอครับ35ไปได้ครับถ้าเราจะไม่เล่นมันได้ครับได้40ใบก็ได้ครับแต่ขอเป็นหลังประมูลมาครับเฮ้ยนายดีเต็มที่ก็พรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้ขอเป็น30ใบได้ไหมครับ39ใบได้ไหมครับ30ใบได้ครับแต่ว่าขอเดิม 1,500 M เด็กไปเลยเด็กไปเลยไม่เอาครับไม่เอาอันนี้ให้ผมไม่เอาเหมือนกันครับงั้นก็รอหลังประมูลก็ได้ครับไม่รอเรื่องมันเกิดตอนนี้ทำไมต้องไปรอหลังประมูลหาทางออกเลยพี่มืดเปลี่ยนแข็งด้วยก็ตามที่ผมพูดแล้วกัน35ใบพรุ่งนี้ไม่คือพี่มืดอันนี้คือผมว่าไม่คือมันหลายปัจจัยนะพี่35ใบคือต้นเหตุมันที่ผมตีต้นเหตุอะผมเข้าใจพี่แต่ว่าต้นเหตุอะ1เลยนะมันเกิดจากเค้าสองเลยนะตอนที่ผมไปคุยกับเขาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรืออะไรทีนี้เขาแทงสวนหนึ่งเขาแทงสวนแสดงว่าเขาพร้อมครับสองเขาด่าอันนี้ก็คือความพร้อมอีกอย่างหนึ่งซึ่งการเล่น40ใบเนี่ยในทีอาโกเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เยอะเกินตัวเลยนะผมไม่ได้พูดเป็นร้อยใบหรืออะไรที่มันเยอะเกินไป40ใบนี่คือเล็กน้อยมากเลยครับพี่เข้าใจขึ้นเกิดจากเขาด่าเขาแทงทุกคนว่ามันเพียงพอต่อการเล่น40ใบแล้วครับพี่ผมอยากรู้ครับถ้าสมมติผมอยากตี50ใบนี่คือเรื่องมันต้องใหญ่แค่ไหนครับเพื่อนคือเรื่องมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกคือมันมีหลายปัจจัยครับอย่างที่เรื่องเนี้ยผมจะตัดไม่ให้เล่นยังได้เลยเหมือนแกงพูดดีบอกว่าเฮ้ยฮัลโหลพี่เกตเราบอกว่าฮัลโหลพี่เกตระวังเหมือนที่วัดที่เราไปยื่นเขานั่นแหละจริงๆก็จำได้ว่าคนไปยื่นมาติดแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องของประเทศเข้ามาแต่ถ้าเราไม่เอาตรงนี้พี่เกตผมก็ไม่ครับไม่ตอดผมได้แค่ระวังเราไปยื่นเขาเหมือนที่วัดที่เราจะเล่นไหมถ้าไม่เล่นก็เนี่ยมาเรื่องเนี้ยมาเนี้ยมาแต่ที่เข้าใจอยู่ที่เราคุยกันสองคนถูกไหมจับที่ท่ามาเขาไม่กลัวนะผมบอกก่อนนะเขาไม่กลัวนะน่ะเออก็ไม่กลัวไงก็รู้ไงได้กลัวจริงเขาไม่กลัวไงจริงจริงว่าไงครับคือต้องอย่างนี้ผมบอกก่อนผมไออันนี้ต้องผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะทาง66ตัดสินใจไม่ได้หรอกผมให้ไดมอนด์เฮดตัดสินใจดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ก็คือผมก็มี2เวก็คือ40ใบไม่ก็30ใบตีมีเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินสินสงคราม5ล้านแค่นั้นเองครับพี่โอ้โหเอางี้ก็ได้35ใบก็ได้ครับแต่สุดท้ายพวกผมก็อย่างที่ผมบอกผมก็ยังไม่พอใจอยู่ดีอะถึงจบเรื่องนี้ไปผมก็ไม่จบอยู่ดีครับพี่ก็ใจเย็นหน่อยพี่ชายถามไป5ใบตามนั้นก็ได้ครับถ้าอีก5ใบให้ผมไม่ได้ก็แค่นั้นครับออกมันออกน้อยแล้วเสียงพี่ปืนมาแล้วนะมาแล้วนักล่าลอยยิ้มอันนั้นผมก็ตามพิมพ์ไปเลยครับก็โอเคนะครับเป็น35ใบพรุ่งนี้กี่โมงครับโอเค5 โมงครับผมได้ครับก็ประมาณนี้แล้วขอบคุณสภามากครับผมรักล่ารอยยิ้มเปียกเปียกว่าบ้างไงครับพี่ตอชระวังไปเหมือนที่วัดน้องไปยื่นเขาโดนเขาไม่เอาหรอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มีเซตนั้นไม่มีพี่ตอชพี่ตอชไก่อุ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมือนี่มือดูนะอันนี้พอดีขุดเลยเนี่ยกูเอาต่อเลยแหละหลุดแล้วนะพี่ตอชไปกินเหล้าครับเซตนั้นฮะมาแต่มันเฮ็ดต่อเลยครับก็คือร้านหนึ่งมอกครับมอกมานี่หน่อยครับได้ครับไอเรื่องปืนนะครับผมไปถามน้องในแก๊งมาแล้วผมอยากขายให้มอกอ่ะ 10M แต่น้องในแก๊งมันก็ช่วยงัดด้วยไงแต่ว่าผมบอกว่าจะขายให้พ่อเห็นมีไฟจับผมมีไฟจับ
แต่น้องมันก็บอกว่าโอ้พี่ขายถูกเกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันคุยกันอะแต่ว่าเอางี้10ล้านก่อนก็ได้แต่ที่จริงอะผมขอมา10มันจะขาย20มันจะขาย20เหมือนแก๊งอื่นๆครับแต่ว่าผมอะออกส่วนต่างให้โอเคมั้ยบล็อกหาแค่มา 10M ได้ๆครับพี่ต๊อดได้ๆขอบคุณมากครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีตีเร็วขนาดนี้แต่ถึงตีไปอ่ะมันต้องตีบวกหนึ่งอีกนะม็อกอย่ากระชื้นมาถ้าบวกหนึ่งติดอ่ะม็อกถ้าบวกหนึ่งติดอ่ะสองสามง่ายประมาณบวกสามมันถึงจะเล่นได้บวกหนึ่งติดยากได้ติดยากติดยากใช่บวกหนึ่งอ่ะติดยากมันต้องใช้เวลาตีอ่ะวุ่นเอาเวลาวุ่นหาของแล้วบวกหนึ่งอ่ะ 2.5 เจอไทยหวานเทียบไทยตัวเจ็บที่บวกหนึ่งแบบเที่ยงคืนของผมหกสิบทีห้าสิบหกสิบทีพี่ต้อยก็หนักเหมือนกันแล้วพี่ต้อยมีขายไหมครับพี่อันนี้อะไรนะปืนหรอพวกหอยครับพี่หอยมีครับโบมีขายครับโอเคครับโบมีขายทุกอย่างมีการแตกด้วยครับพี่มีอยู่พี่โบมีหอยอ่ะมันในตู้มีเยอะเปล่าไว้เบก็คือถ้าแกตัวไม่ดันน้องนี่พี่ได้ก็สักหน่อยอ่ะให้เขา 10M มันน่าผมซื้อกอกแกง 10M ที่ผมมาแซวพี่บอกว่าหนักดิดลืมการแตกว่าไงครับโบงไหมระยะ1ระยะละกันอีก 5M ผมช่วยเขาออกผมมั่นใจในเดิมพันลองเอาเดี๋ยวลองดูก็ได้พี่ท็อปผมมีหอยกันแตกให้พี่บนรถนี่ไม่ใช่พี่มีหอยได้ตรงนี้ดีกว่าขาย15มีเยอะจัดผมมีเลยอีก 5M ผมใจให้แกงเองแล้วก็เทล่าผมจะให้เขาชนะโอ้ยเทล่าโคตรโกงเลยพี่ในวงไฟอ่ะเชียร์66ว่าไงครับน้องชายผมมีหอยนางรมให้พี่2ตัวอารมณ์มาดิคึกอ่ะต้องใช้เบาหวานปุ๊บเพิ่มเบาหวานอยู่ไหนบ่มานี่หน่อยบนครับพี่ใช้ตังค์พี่เพิ่งได้พี่บ่มานี่ครับคือตอนได้มั้ยฝั่งได้ตอนแรกอ่ะพี่ไปรับปากเขาให้จะขายให้10ล้านใช่แล้วทีเนี้ยพี่ไปถามน้องในแก๊งมามันบอกว่าถ้าพี่ให้ขนาดนั้นน่ะทําไมแม่คนในแก๊งมันจะคิดยังไงเพราะพี่ไปพูดหน้าตีนอ่ะเออคนในแก๊งก็ถามไอ้พ่อไอ้แขมันก็บอกว่าคนในแก๊งหลังพี่ขนาดหลุยยังขนาดหลุยยัง20ล้านเลยคนอื่นยัง20ล้านหลุยก็ซื้อนะแต่ว่าอันนี้พี่อธิบายก็ได้ว่าแบบอันนี้เงินส่วนตัวพี่เองพี่อยากช่วยม็อกอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ได้พี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็คือพี่จะเอาส่วนตัวให้ส่วนหนึ่งกับแก๊งแต่จากอาจจะเป็น10อาจจะมาเพิ่มมา5เป็น15งงไหมสิบห้าพออีก 5M เดี๋ยวพี่ออกเองอ๋อก็คือเหมือนให้พี่ม็อกออก10ล้านพี่เอาช่วยพี่ม็อกอีก5ล้านถูกไหมใช่ๆก็เพื่อซื้อปืนนี้ฮัลโหลครับเอาเงินให้ผมหน่อยครับอุ้ยมีไม่ได้มันเลยเวลาแล้วไหนนี่พรุ่งนี้ไม่ได้วันนี้เลยไม่รู้แหละอ่ะมึงดูกูมีกี่บาทตอนนี้นี่ 350k อะไรดูดิยังไม่ขายของอะไรเลยไปเปิดตู้ไปเอาแล้วไอ้ต้าเมาแล้วถ่ายเงินแล้วพี่ต๊อดว่าเดี๋ยวไปเอากรอบเอาเป็นกรอบก็ได้อะกรอบไม่มีสักตัวเลยน้องแล้วไปไหนหมดเปิดกระชาขายเบิดเลยพี่เลยไปหลายวันแล้วนั่นนี่ผมไม่ได้อะไรเอาไงดีวะแต่นี่ให้มันดีเองผมก็เลยจะมาเอาเดี๋ยวค่อยเอาได้ไหมพี่ขายก่อนเงินเดี๋ยวแค่รีบขายกระชามาอีกไม่ก็เดี๋ยวนี่ไงผมจะได้แบบไม่ต้องนี่เยอะมันถ้ากรอบตัวละ 7,000 นี่มันกอบตัวละฮะโอ้โหเอาผมตีไป 6,000 ร้อยตัวเป็นเท่าไหร่ 600,000 เนี่ยก็คือก็ 600,000 ไหมพี่ไอ้ตัว 600,000 พี่พันตัวละตัว6ล้านเดี๋ยวเงินให้5ล้านเขาตกลงกันไว้อะไรตกลง7ล้านอะแต่ถ้ากอบพันตัวล่ะกอบพันตัวมันก็6ล้านมึงบอกเองนะว่าหายกันเลยมีหรอมีไม่เอาไม่คุ้มมีเป็นหมื่นอะไปว่า7ล้านไม่ก็เงิน1ล้านแล้วก็กรอบผ่านตัวก็ได้ไม่มีแต่กรอบมีก็กรอบมาไป 1,100 ก็ได้อ่ะรถอะไรใจเย็นน้องมันยังใช้ไม่ครบเลยอะไรมันไม่เกี่ยวของพี่กับผมมันครบสัตว์เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาประมาณตี1ตี2ได้มั้ยตี2จะไปกิฟต์ให้ผมแบบทีเดียวเลยเหรอเออใช้ไม่ครบกิฟต์ลอยไปเนี่ยไอ้เบบี้เขามาเอาก่อนน้องเรื่องป้นน่ะผ่านตัวอะไรมันเป็นเงินไม่ใช่เหรอตามจริงอ่ะแต่ว่าพี่ถ้าเป็นให้กอกก็ได้ไงมันก็ยกสาวให้เขาไปเลยไม่ได้ครับห่วงยิ่งกว่ากอกกันเอง
โอเคโอเคคือพี่ให้คืนนี้ใช่ไหมได้เหมือนเที่ยง